สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการโม้ให้ฟังกลับมาแล้วนะครับและแน่นอนครับอยู่กับผมวูเหมือนเดิมนะครับประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนมกราคมในปี2567นั่นเองครับท่านผู้ชมครับรายการโม้ให้ฟังของเรานะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ครับผมไม่ได้มาโม้ให้ฟังเกี่ยวกับรายการข่าวนะครับแต่ว่าทีมงานของเราครับมีการคิดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเกมเมอร์นะครับหรือเกมเมอร์ทุกท่านนะครับที่เข้าแข่งขันในเกม PUBG แล้วรวมไปถึง Valorant แล้วก็รวมไปถึงบรรดาสตรีมเมอร์ด้วยนะครับก็เลยคิดเกี่ยวกับเจ้ารางวัลตัวนี้ขึ้นมาครับนั่นคือรางวัล FPS Thailand Award 2023นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ฮะเราจะมีการประกาศรางวัลครับFPS Thailand Award ว่าใครได้รับรางวัลกันบ้างนะครับและแน่นอนก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับรางวัลเจ้าตัวนี้นะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand ด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูถึงรางวัลกันก่อนครับสำหรับ FPS Thailand Award 2023จะมีทั้งหมด9รางวัลด้วยกันดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1นะครับนั่นก็คือรางวัล PUBG Rising Star 2023ครับหรือดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2023นั่นเองครับรางวัลที่2ครับ PUBG Player of the Year 2023ครับ Player PUBG ยอดเยี่ยมประจำปี2023นั่นเองนะครับรางวัลที่3ครับท่านผู้ชมฮะ PUBG Coach of the Year 2023ฮะก็คือโค้ช PUBG ยอดเยี่ยมประจำปีนั่นเองนะครับต่อมาครับรางวัลที่4ครับเป็นของ Valorant Rising Star 2023หรือดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2023นั่นเองรางวัลที่5ครับ Valorant Player of the Year 2023หรือ Player ยอดเยี่ยมประจำปี2023ของเกม Valorant รางวัลที่6ครับ Valorant Shot of the Year ฮะก็คือช็อตยอดเยี่ยมประจำปี2023นะครับรางวัลที่7ครับ Valorant Coach of the Year 2023หรือโค้ชยอดเยี่ยมประจำปี2023นะครับรางวัลที่8นะครับ Streamer of the Year 2023นะครับหรือ Streamer แห่งปี2023เฉพาะเกมแนว Shooting FPS นะครับรางวัลที่9ครับรางวัลสุดท้ายท่านผู้ชมครับ Inspirational Streamer 2023นะครับหรือ Streamer ผู้สร้างแรงบันดาลใจในปี2023นั่นเองครับนี่คือทั้ง9รางวัลครับที่ FPS Thailand Award 2023ที่ทีมงานของเราคิดออกมานะครับแล้วมีการหาข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะมีการมอบรางวัลนะครับแล้วก็ถ้วยใบนี้ให้เป็นเกียรติประวัติและรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการทำงานเกี่ยวกับ9รางวัลนี้ใครจะได้ไปเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมมาพูดถึงรางวัลที่1กันก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับรางวัล PUBG Rising Star 2023หรือดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2023ผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับน้องธนดลนะครับจากธีรธรไฟส่งเข้าประกวดครับคนที่2ครับเป็นน้องบริวครับจากอัลมูรี่เกมมิ่งคนที่3ครับน้องการโนนิกหรือน้องการครับผู้เล่นไลน์อัพใหม่จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตและผู้เล่นคนที่4ครับหัสวัตฮะจากธีรธรไฟนี่คือ4นะครับผู้เข้าชิงนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างน้องธนดลเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับและรวมไปถึงการติดทีมชาติของน้องธนดลด้วยครับอย่างน้องหัสวัตครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เข้าแข่งขัน PUBG ชิงแชมป์โลกในปีล่าสุดที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับน้องริวครับก็ต้องบอกว่าโดดเด่นทั้ง2ซีซั่นเลยนะครับเป็นผู้เล่นพุ่งแรงนะครับต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆจาก Armory Gaming ส่วนคนสุดท้ายครับน้องการนะครับหรือการโนนิกก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจาก PUBG Rising Star จริงๆเลยนะซึ่งมันเป็นชื่อทัวร์นาเมนต์นะครับทำให้เรารู้จักเขาและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเนี่ยก็ดึงตัวเขาเนี่ยเข้าร่วมทีมในการแข่งขันโปรลีกล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นมาในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับและแน่นอนครับทีมงานของเราเนี่ยตัดสินใจยากมากครับแต่เราจะมอบรางวัล นี้ครับผู้ที่รับรางวัล PUBG Rising Star 2023ได้แก่น้องหัสวัตครับจากธีรธรไฟครับเนื่องจากน้องเนี่ยอายุน้อยที่สุดและสามารถทำ achievement ส่วนตัวเข้าสู่การแข่งขัน PUBG ชิงแชมป์โลกในปี2023ที่ผ่านมาได้ครับ Be able to move into the backside of this as well. Hot Swat up and over finishes off LG. That's okay. We're just gonna go ahead and start doing some traded shots between them. Hot Swat. At this point, Cerberus has been trying to move into the circle but having contend up with Ty Lue. T5 is gonna get more. สวัสดีครับผมหัสวัตจากทีมธีรธรไฟนะครับรู้สึกดีใจครับและรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับที่ได้รับรางวัลนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมธีรธรไฟด้วยนะครับพวกเราจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับก็ฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับใครที่อยากดูทีมธีรธรไฟหรือผมเล่น PUBG ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทวิตหัสวัตอีหรือช่อง YouTube หัสวัตได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูทุกๆวันนะครับสวัสดีครับนั่นแหละครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของน้องหัสวัตนั่นเองนะครับแม่ต้องบอกนะฮะว่ายิงเยอะพูดน้อยจริงๆครับก็ต้องบอกว่าสมกับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องหัสวัตด้วยแล้วก็ฝากติดตามธีรธรไฟด้วยครับก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงครับนี่เป็นรางวัลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องหัสวัตนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
นะครับแล้วก็ขอให้ในปี2024นี้ครับธีรธรไฟและน้องหัสวัฒน์เนี่ยทำงานได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้ง3คนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องริวน้องธนดลและรวมถึงน้องการโอนิกก็เป็นกำลังใจนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันแต่ละวันนี้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นครับเอาละฮะเดี๋ยวมาดูถึงรางวัลที่2กันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับ PUBG Player of the Year 2023หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีกับเกม PUBG ประจำปี2023นะครับผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับ Roasted JR น้องมอสคันจูจากธีรธรไฟครับคนที่2ครับธนดลจากธีรธรไฟคนที่3ฮะน้องนูรินจาก Dated Gaming และคนที่4 Flat จาก Dated Gaming ครับนี่คือ4ผู้เข้าชิงครับของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีกับเกม PUBG 2023นะครับต้องบอกว่าโอ้โห2คนจากธีรธรไฟและ2คนจาก Dated Gaming ก็ต้องบอกกันเลยแล้วครับว่า2ทีมนี้โดดเด่นจริงๆในปี2023นะครับแต่รางวัลนี้ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับและแน่นอนครับผู้ที่ได้รับรางวัล PUBG Player of the Year 2023ครับได้แก่ตัดสินยากมากฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับ4คนนี้แต่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับขอแสดงความดีกับน้องธนดลครับจากธีรธรไฟต้องบอกนะครับว่าน้องธนดลนะครับโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆครับและทีมงานของเราเนี่ยวัดจาก Twilight Rating จากทุกทัวร์นาเมนต์ที่เป็นออฟฟิเชียลด้วยนะครับทำให้น้องธนดลได้รางวัลนี้ไปและต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีมากๆครับเพราะตัวน้องเองเนี่ยมาจากคนที่ไม่ได้รู้จักเลยด้วยซ้ำพัฒนาตัวเองเข้ามาครับเป็นดาวรุ่งครับและรวมไปถึงติดทีมชาติในปีนี้และพาธีรธรไฟเข้าสู่ศึกชิงแชมป์โลกด้วยครับ It's going to be so much information being fed over from James but Fex is going to get spotted out Vehicle looks like he's just going to go and press very far over the other side Danado another player back on their feet it looks practically impossible at this point and it's not even a third party it's a fourth party coming throughสวัสดีครับผมธนดลจากทีมธีรธรไฟนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้รับรางวัลนี้ครับก็ฝากติดตามเชียร์ทีมธีรธรไฟแล้วก็ตัวผมเองในปีนี้ด้วยนะครับจะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของน้องธนดลนะครับก็อย่างที่บอกครับยอดเยี่ยมจริงๆครับก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งกับน้องธนดลด้วยก็ในปีนี้ก็ขอให้ตัวเองพัฒนานะครับแล้วก็รวมไปถึงรางวัลนี้จะสร้างเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับการเหนื่อยมาตลอดทั้งปีของน้องธนดลด้วยนะกันนะครับมาที่รางวัลที่3กันบ้างท่านผู้ชมครับกับโค้ดยอดเยี่ยมประจำปีกับเกม PUBG ประจำปี2023นะครับผู้ที่เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับฟารอสจากE Arena และ MITH นะครับซึ่งตัวฟารอสเองครับท่านผู้ชมครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับเขาพา E Arena จบ PUBG Thailand Series หรือ PUBG Pro League เนี่ยอันดับที่3แล้วก็พา E Arena ไปเล่น PUBG Asia Super Cup Summer จบอันดับที่12แล้วก็รวมไปถึงครับการพา MITH ในช่วง PTS 2หรือครึ่งปีหลังจบอันดับที่11ครับคนที่2ครับสำหรับ KSM นะครับจาก Purple Mood ครับKSM ครับทำ Purple Mood เนี่ยจบ PUBG Pro League ซีซั่นที่1อันดับที่2ไป PUBG Asia Super Cup Summer จบอันดับที่8ไป PGS 1จบอันดับ23 PUBG Thailand Series เฟสที่2หรือ PUBG Pro League จบอันดับที่7และ PUBG Global Championship หรือ PUBG ชิงแชมป์โลกจบอันดับที่25ครับมาที่คนที่3ครับโค้ชจักรของเรานั่นเองจาก Dated Gaming ครับโค้ชจักรทำ Dated Gaming ใน PUBG Pro League ซีซั่นที่1จบอันดับที่1หรือคว้าแชมป์ PGS 1จบอันดับ12 PGS 2จบอันดับ21 PUBG Nation Cup ถูกเลือกให้เป็นโค้ชทีมชาติจบอันดับที่5 PUBG Thailand Series หรือ PUBG Pro League ซีซั่นที่2จบอันดับที่6และ PUBG Global Championship หรือ PUBG ชิงแชมป์โลกจบอันดับที่13ครับและคนสุดท้ายครับคนที่4ครับ Marui จาก Forest Gaming Marui เนี่ยทำให้Forest Gaming เป็นที่รู้จักนะครับโดยการคว้าแชมป์ PGS 2 Thailand Qualify ครับ PTC หรือ PUBG Thailand Championship จบอันดับที่2และผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆก็คือ PGS 2ครับจบอันดับที่5ครับท่านผู้ชมและแน่นอนนะท่านผู้ชมครับโค้ดยอดเยี่ยมประจำปี2023กับเกม PUBG นั่นก็คือโค้ดจักจาก Dated Gaming ครับขอแสดงความยินดีกับโค้ดจักด้วยนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองอีก1ปีครับของโค้ชจักรเลยนะครับที่พาเดเทดคว้าแชมป์ PUBG Thailand Series นะครับพา PUBG Nation Cup ทีมชาติไทยของเราจบอันดับที่5และรวมไปถึงพาเดเทดเนี่ยโบยบินต้องบอกติดปีกบินในปี2023ที่ผ่านมาเลยครับสวัสดีครับโค้ชจักรเดเทดกิ๊กนะครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัล FPS Award สาขาโค้ช PUBG ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับ
ก็สำหรับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รางวัลก็เป็นการบอกว่าทำงานมาหลายปีก็ได้รางวัลสักทีนะครับก็เป็นรางวัลนอกจากการแข่งขันก็จริงๆแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับน้องในทีมนะครับเพราะว่าผลงานของน้องก็เท่ากับผลงานของโค้ชนะครับก็ถือว่าน้องทำได้ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับปีรางวัล24นะครับก็เป็นปีที่ท้าทายสำหรับเราครับเราก็ยังตั้งเป้าที่จะไปรายการ global ทุกรายการนะครับแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์สักหนึ่งรายการครับก็ขอฝากติดตามเชียร์เด็กๆทีนึงด้วยครับสวัสดีครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชจักรนะครับก็ฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าการเป็นโค้ชเนี่ยก็คือผู้ปิดทองหลังพระนะครับแล้วก็รางวัลที่เป็นรางวัลส่วนตัวเนี่ยจะหาได้น้อยมากๆนะครับก็ Epic Thailand Award ครับก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนี่แหละครับโค้ชทุกท่านที่ทำงานหลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าชิงทุกท่านนะครับฟารอสนะครับ KSM นะครับหรือแม้กระทั่งแมรูอิหรือแม้กระทั่งท่านอื่นๆนะครับขอให้ปี2024เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงกับโค้ชจักรด้วยครับเอกฉันท์มากๆครับสำหรับรางวัลนี้มาที่รางวัลที่4กันต่อเลยนะครับข้ามไปที่เกม Valorant กันบ้างครับกับรางวัลที่มีชื่อว่า Valorant Rising Star 2023หรือดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2023ครับผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับน้องกระดุมครับจาก MITH คนที่2ครับเอ็กซี่จากเซอร์เซียคนที่3ครับจิตบอยจากทารอนอีสปอร์ตและคนที่4ครับต้าซิปจากเกเรดานี่คือ4ผู้เข้าชิงนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2023กับเกมวอร์แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละคนนะครับมีฟอร์มที่โดดเด่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกระดุมจาก MITH ที่โชว์ฟอร์มการเล่นดูริที่โหดมากๆนะครับน้องเอ็กซี่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ครับที่อยู่เซอร์เซียครับแล้วก็ทำผลงานได้ถึงในระดับแอสเซนชั่นกันเลยทีเดียวนะครับคนที่3ครับน้องจิตบอยครับผู้เล่นที่เริ่มต้นจาก FWE Sport แล้วก็ถูกเลือกเล่นไปในเฟรนไชส์ลีกนะครับกับทีมทารอน E-Sport นั่นเองนะครับและคนสุดท้ายครับน้องต้าซิปครับใน Thailand Qualify ต่างๆนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อน้องมากนักแต่น้องเนี่ยทำผลงานได้ดีและโดดเด่นนะครับและมีความต้องบอกว่ามาตรฐานสูงพอๆกันเลยนะครับเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอย่างแท้จริงจากเกเรดานั่นเองครับและแน่นอนครับผู้ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมกับเกม Valorant ประจำปี2023ได้แก่น้องจิตบอยครับจาก Talon Esport ครับไปแฟกเมนต์เบรกจังหวะร้อนแล้วไปก่อนแล้วจิตบอยมาให้1หัว2หัวและ3ครับโอ้โหจังหวะนี้เขาจะจัดต้าเทาๆมาแต่เป้ามันจับเหลือเกินแล้วเรียนเดอร์ยัดใส่ในเอแล้วเดินเปิดตัวเปิดใจออกมาจิตบอยโซโล่เพลแล้วเก็บตัวที่4ไปให้กับทารอนขึ้นนำไป11ต่อ10อู้ยังเอาเลยจังหวะนี้จิตบอยว่ะเล่นได้ใจเหลือเกินสวัสดีครับผมจิตบอยจากทีมทารอนนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆและผู้ติดตามทุกคนที่ติดตามมาตลอดทั้งปี2023นะครับเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้รับรางวัล Rising Star นี้ไปนะครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยเพราะผมก็วันๆก็เล่นแต่เกมแล้วก็ซ้อมๆไปนะครับซึ่งผมก็จะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับก็ยังมีรายการอีกทั้งปีเลยก็อยากให้ฝากติดตามหลังจากนี้ไปนะครับซึ่งผมก็จะทำให้ดีกว่าที่ผ่านๆมานะครับก็อยากฝากแฟนๆเชียร์พวกเราทารอน Esports ต่อไปนะครับครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับก็นี่แหละครับบทสัมภาษณ์ของน้องจิตบอยครับอย่างที่บอกกันไปท่านผู้ชมครับน้องจิตบอยเนี่ยเริ่มต้นจาก FWE Sport เนาะนะครับแล้วก็ถูกย้ายแล้วก็ดึงตัวไปสู่ Talon Esport ครับตอนแรกน้องเข้าไปเนี่ยผมจำได้เลยว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสามารถพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นเป็น5คนหลักของ Talon Esport นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับรางวัลนี้ด้วยสำหรับดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปีกับ Valorant ในปี2023น้องจิตบอยครับเอาละฮะมาดูที่รางวัลต่อไปกันบ้างครับเป็นรางวัลที่5กันแล้วนะฮะสำหรับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี2023กับเกม Valorant หรือ Valorant Player of the Year 2023ผู้ที่เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับกระดุมจาก MITS คนที่2ครับจอห์นโอเซนจากฟูเซนคนที่3ครับ PTC จากฟูเซนและคนที่4ครับสแครี่จากปรีดนี่คือ4ผู้เข้าชิงนะครับก็ต้องบอกว่าสูสีกันมากๆครับ1คนครับก็คือน้องกระดุมที่ต้องบอกว่าพายไมเทสเนี่ยคว้าแชมป์สปิด1นะครับแล้วก็
โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในตำแหน่งดูริสครับคนที่2ครับจอห์นโอเซนจากฟูเซนแน่นอนครับหลายคนขนานนามให้เขาเป็นลาชาวาโรครับก็ต้องบอกเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับแต่ที่โดดเด่นและแจ้งเกิดมากๆก็คือดูริสตัวแบกของฟูเซนเลยครับ PTC ครับผู้ปิดทองหลังพระนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงเคยไปค้าแข่งระดับต่างประเทศกับเกมแนวชูตติ้งหลายเกมกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องยอมรับครับว่า PTC ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นมากๆและคนสุดท้ายครับต้องบอกว่าเป็นเหมือนเทพนิยายครับตัวเขาเองเนี่ยได้เล่นในเฟรนช์ชายลีกแต่ถอนตัวเองออกมานะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับบรีดและสุดท้ายครับพาบรีดคว้าแชมป์ที่ประเทศไทยกับรายการ Ascension Pacific ในปีที่ผ่านมาและผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี2023กับเกมบอลแลนด์ได้แก่น้องพลสแกลลี่ครับก็ต้องบอกนะครับขอแสดงดีกับน้องพลด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นช็อตที่ตราตึงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายินดีกับหลายๆคนมากๆที่เป็นแฟนคลับเกมบอลแลนด์ของประเทศไทยและรวมไปถึงตัวน้องพลเองด้วยที่น้องพลสร้างแรงบันดาลใจนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ Berserks will get the timing to come in for an extra kill open up the site but it's scary you can never count him out 1v1 scary versus Shiro they know of each other's position Shiro with the jiggle and scary holds true on his aim and he will get the ขอบคุณสำหรับรางวัลครับหวังว่าสำหรับน้องๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆมีไฟในการทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะครับปีนี้อาจเป็นปีของพี่ปีต่อไปอาจเป็นปีของน้องๆ นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ต้องบอกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับชื่อของน้องพลครับเลือกออกจากแฟรนไชส์ลีกแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งกับทีมใหม่สุดท้ายตัวเขาเองก็ได้คว้าแชมป์ Ascension Pacific และสุดท้ายก็ได้เข้าสู่ลีกอีกครั้งนึงถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับว่าความพยายามถ้าเราตั้งเป้าหมายและมีความพยายามและเราไปถูกทางอาจจะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้นะครับก็ขอสวัสดีกับน้องโพสแกลลี่ครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับมาที่รางวัลต่อไปกันบ้างเป็นรางวัลที่6ครับท่านผู้ชมครับเป็นรางวัลที่เราเนี่ยตราตึงใจฮะเป็นรางวัล Shot of the Year 2023หรือว่าช็อตยอดเยี่ยมช็อตไฮไลท์สวยๆจังหวะสวยๆประจำปี2023นะครับเข้าชิง3ช็อตด้วยกันนะครับไปที่ช็อตแรกกันก่อนเลยครับเป็นช็อตของ CGRS ครับช็อตที่คลัชใส่ NRG ใน VCT Master โตเกียวครับซึ่งในช็อตนั้นนะครับเหลือพิก้านะครับซิกเกเรตหรือ CGRS กับซอม1ต่อ1 1 on 1ครับซึ่งต้องบอกเป็นช็อตที่สำคัญมากๆนะครับทำให้คลัชกลับมาในช่วงโอเวอร์ไทม์ Oh! The reckoning at the ready Instantly invested A 1v1 to see who can take this now to map point CGRS The stand inHe knows he needs to rush this down. He needs to play for the kill. There's not enough time to go for the plant. He's swinging around the corner, and he manages to get it done! Some with a shorty doesn't find him! Paper X! I'm lost for words. It's so incredible the way that they do this. This whole round from CGRS, doing what Sam is doing on the complete opposite side, both teams having the exact same reaction there. And I don't blame you.It felt like it was in hand. ช็อตที่2ครับเป็นช็อตที่ PTC ครับช็อต1 on 1กับเซอร์เซียศิลภพนั่นเองครับใช้เทเรตเก็บก่อนโดนดีเทนในการแข่งขัน Thailand Split 1ถ้าใครจำได้จะอยู่ในด่าน Ascent นะครับผมก็เป็นช็อตเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับต้องบอกแฟนๆที่ติดตามในวันนั้นน่าจะกรี๊ดการ์ดเกลียวกราวกันพอสมควรเลยทีเดียวแต่ PTC ไม่น่ารอดเลยฮะเฮ้ยแล้วโดนดีเทนแบบนี้แต่เทเลตเฮ้ย what oh my god แล้วก็ช็อตสุดท้ายครับเป็นช็อตที่3ครับเขาเรียกว่าช็อตบันลือโลกช็อตจากน้องโพสแกลลี่ครับคือเก็บ5แล้วก็คลาสทำให้ทีมกลับมาชนะตอนเจอกับสกาใน VCT Ascension Pacificท่านผู้ชมก็เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับ Might still want to try to go for it The push out Time on the crystal Plays it patiently He swings back in But 12 seconds And they can just scatter to the wind The fault line will connect He's got the spike He's going to TP across the map Can he get it in time? It's going to be so damn close But I believe he has it It's scary He might just be able to bring this back from the brink I believe he wanted the TP up into heaven Couldn't make it happen Sends down the smokeAnd my God, what a position to be in. Unthinkable! Certainly not, Achilleos. Certainly not. Ooh, counter TP here from Tornado. Oh, but cancels it.
He's gonna check one. Gets the headshot. Oh! He gets the ace. Scary. The hometown hero. แน่นอนครับทั้ง3ช็อตนี้ผมว่าในโมเมนต์นั้นนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่พอๆกันเกือบจะทุกช็อตเลยครับแต่แน่นอนครับมีเพียง1ช็อตเท่านั้นครับที่ทีมงานเราเลือกแล้วก็ได้รับรางวัลนี้ครับซึ่งช็อตที่จะได้ Valorant Shot of the Year 2023นั่นก็คือช็อตของน้องพล Scary นั่นเองครับขอแสดงความยินดีกับช็อตนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่รับชมการแข่งขันในวันนั้นอยู่น่าจะขนลุกไปพร้อมๆกันนะครับ Might still want to try to go for it the push out time on the crystal plays it patiently he swings back in but 12 seconds and they can just scatter to the wind the fault line will connect he's got the spike he's going to TP across the map can he get it in time it's going to be so damn close but I believe he has it it's scary he might just be able to bring this back from the brink I believe he wanted the TP up into heaven couldn't make it happen sends down the smoke and my god what a position to be in unthinkable certainly not Achilleos certainly not ooh counter TP here from Tornico oh but cancels it he's gonna check one gets the headshot he gets the ace scary the hometown hero ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ครับรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จริงๆตัวพี่ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดจังหวะแบบนั้นขึ้นมาได้มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมแพ้และตั้งใจทำสถานการณ์ตรงหน้าให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องๆจะเจออุปสรรคอะไรในชีวิตขอให้ทำเต็มที่ไปกับมันและผลลัพธ์มันจะออกมาดีเองครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับจากช็อตที่เขาได้ช็อตยอดเยี่ยมเราอยากจะขยายความเลยครับว่าสิ่งที่น้องบนพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะเกิดช็อตแบบนี้ได้เช่นเดียวกันกับ PTC แล้วก็ CGIS ด้วยและรวมไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านหรือแม้กระทั่งเกมเมอร์ทุกท่านด้วยแต่น้องพลบอกนะครับว่ามันมีกิมมิคเล็กอยู่เนาะก็คือทำสถานการณ์นั้นให้ดีที่สุดและผลลัพธ์นั้นมันจะออกมาดีเองครับก็ขอแสดงดีกับน้องพลที่ได้ช็อตนี้ด้วยละกันมันไม่รู้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารางวัลประจำตัวหรือเปล่านะแต่ว่ามันคือช็อตยอดเยี่ยมจริงๆแล้วครับมาต่อที่รางวัลที่7กันดีกว่านี่ครับเป็น Valorant Code of the Year 2023นะครับเป็นรางวัลโค้ดยอดเยี่ยมประจำปีกับเกม Valorant เลือกยากมากนะครับผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนที่1ครับน้องเทพกิ๊กจากเซอร์เซียครับเทพกิ๊กครับพาเซอร์เซีย eSport นะครับในสปิต2นะครับจบอันดับ1นะครับก็คือคว้าแชมป์นั่นเองนะครับแล้วเข้าสู่ VCT Ascension ครับจบอันดับ7อันดับ8ร่วมนะครับแล้วรวมไปถึง Africa Thailand Qualify เนี่ยจบอันดับ2นะครับแล้วก็ Predator League Thailand จบอันดับ3อันดับ4ร่วมครับผู้เข้าชิงคนที่2ครับนั่นคือ MYM ครับ MYM นะครับก็ในสปิตที่2นะครับหรือ Thailand Split 2เนี่ยพาคริส eSport จบอันดับที่4ครับ AVL Thailand Qualify ครับพามิดจบอันดับที่3 Predator League Thailand ครับพา MYM จบอันดับที่2ผู้เข้าชิงคนที่3ครับนั่นก็คือซีรีนจากฟูเซนน้องซีรีนครับ VCT Thailand Split 1พาฟูเซนจบอันดับที่4 Split 2จบอันดับที่2AVL Thailand Qualify คว้าแชมป์อันดับที่1 Predator League Thailand อันดับ3อันดับ4ร่วม ESL Clash of Nations จบอันดับที่3และ Africa TV Valorant League รอบไฟนอลที่กรุงโซจบอันดับที่7ที่8ร่วมผู้เข้าชิงคนที่4ครับนั่นคือ Leaf จาก NKT และ MITH Leaf ครับพา MITH ครับจบ Thailand Split 1อันดับที่1หรือคว้าแชมป์ VCT Split 2จบอันดับที่3หลังจากนั้นย้ายไปสู่ NKT พา NKT จบ AVL Thailand Qualify อันดับที่4จบ Predator League อันดับที่1และจบ ESL Clash of Nation อันดับที่1แน่นอนครับ4คนนี้นะครับต้องบอกว่า achievement ที่พาทีมประสบความสำเร็จเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างบริบทกันออกไปนะครับแน่นอนครับอย่างเทพกิ๊กก็พาเซอร์เซียเข้าสู่ Ascensionและเป็นแชมป์สปิต2นะครับและรวมไปถึงซีรีนครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหทำฟูลเซนเนี่ยจบอันดับท็อป3เกือบจะเกือบทั้งหมดนะครับรวมไปถึง MYM ที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาแต่ก็ถือว่าทำทีมติดท็อป3ได้นะครับเช่นเดียวกับโค้ดลีฟครับก็ต้องบอกว่ามี achievement ส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประสบการณ์สูงรางวัลที่ตัดสินใจยากมากครับท่านผู้ชมครับแต่แน่นอนครับรางวัลโค้ดยอดเยี่ยมประจำปี2023ที่ทีมงาน FPL Thailand นะครับมอบให้นั่นก็คือลีฟครับจาก NKT และ MITH ครับก็ขอแสดงดีกับรีฟด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของรีฟกันครับขอบคุณทาง APS Thailand ด้วยนะครับที่ให้รางวัลนี้กับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆช่วยให้ผมมีแรงผลักดันและมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยครับขอบคุณเกม Valorant ที่ทำให้ผมยังอยู่ในเส้นทางอาชีพของตัวเองได้ต่อและก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคน
ครั้งที่เคยร่วมงานกันและร่วมงานกันอยู่ทุกคนช่วยหล่อหลอมผมให้ผมเป็นผมแบบในทุกวันนี้ขอบคุณมากๆครับนั่นคือบทสัมภาษณ์ของโค้ชลีฟนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยครับต้องบอกอีกครั้งนะว่าตัดสินใจยากมากแต่ด้วยแอชเมนต์ส่วนตัวครับในการคว้าแชมป์ที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยโค้ชลีฟทำได้เยอะที่สุดนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยครับก็เป็นแรงผลักดันนะครับสำหรับผู้ที่ปิดทองหลังพระหรือทีมงานหลังบ้านของทุกทีมในประเทศไทยกับเกมวอลแลนด์ด้วยนะครับปี2024ก็อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับเอาละฮะหลังจากที่มอบไปถึงตัวเกมต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG ที่เป็นรางวัลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโค้ชผู้เล่นดาวรุ่งและรวมไปถึง Valorant นะครับไปสู่รางวัลที่8กันบ้างครับเป็น Streamer of the Year 2023นะครับหรือ Streamer แห่งปี2023นั่นเองนะครับผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับน้องปลายๆครับเป็นสาวสวยน่ารักมีเสน่ห์จาก MITH Brand Ambassador ครับคนที่2ครับน้องมิ้นท์อูก้าอีกหนึ่งสาวสวยน่ารักสดใสนะครับยิ่งดูยิ่งน่ารักจากสังกัดฟูเซนอันดับ3ครับบูมบุรพาสตรีมเมอร์สายฮานะครับสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูนะครับจากฟูเซนฮะแหมต้องบอกไอ้บูมไปบูมนะได้ด้วยนะไอ้บูมไปบูมคนที่4ครับซุปเปอร์บัตนะฮะสตรีมเมอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆในปี2023ที่ผ่านมานะครับจากสังกัดฟูเซนครับและคนที่5ฮะไวเปอร์เดมอนฮะต้องบอกว่าแหมเป็นสตรีมเมอร์คุณพ่อนะฮะหน้าเด็กตลอดการขวัญใจแม่ยกนะฮะก็พี่เอ๋ยก็เป็นหนึ่งคนครับที่มาจากผู้เล่นเป็นสายเกมเมอร์มาก่อนแล้วก็มาเป็นสตรีมเมอร์ในยุคปัจจุบันนี้ครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ5ผู้เข้าชิงนะครับสตรีมเมอร์ยอดเยี่ยมประจำปี2023นะครับคนที่ได้รับรางวัลนี้นะครับได้แก่น้องซุปเปอร์บัตฮะจากสังกัดฟูเซนนั่นเองครับก็ต้องยอมรับครับว่าซูเปอร์บัตเนี่ยพุ่งแรงขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ที่มีทั้งเอนเตอร์เทนเป็นสตรีมเมอร์ที่เคยแข่งขันมาก่อนด้วยเป็นเกมเมอร์มาก่อนด้วยแล้วรวมไปถึงการให้ความรู้ต่างๆในช็อตการเล่นต่างๆในการวอชปาร์ตี้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับซูเปอร์บัตด้วยครับครับผมก็ขอบคุณทาง APS Thailand มากนะครับผมที่ให้รางวัลที่1ผมก็ขอบคุณจริงๆครับผมดีใจมากที่ได้รางวัลนี้นะถึงแม้จะบิดบ่อยไปหน่อยครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ซูบัตนะครับตัวผมเองนะก็ได้ไปเจอกับซูบัตที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ไปดู AVL ในรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับน้องบัตก็ไปทำงานในสังกัดฟูเซนก็รู้สึกได้คุยนะครับแล้วก็ดูแอททิจูดของน้องบัตเนี่ยโอ้โหเติบโตขึ้นเยอะมากเลยครับต้องบอกว่าเห็นหน้ากล้องเขาเนี่ยเป็นสายเอนเตอร์เทนนะฮะเป็นสายเฮฮานะครับแต่ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบัตที่ได้รางวัลนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์คนอื่นๆด้วยนะครับปี2024อาจจะเป็นของน้องๆทุกคนก็ได้นะครับอ่ะมาที่รางวัลสุดท้ายครับต้องบอกเป็นรางวัลที่ทีมงานของเราคิดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหน้าใหม่ไม่ว่าทุกคนจะทำอยู่ในบทบาทไหนนะครับกับอาชีพไหนก็ตามครับกับรางวัลสุดท้ายครับรางวัลที่มีชื่อว่า Inspirational Streamer 2023หรือ Streamer ผู้สร้างแรงบันดาลใจในปี2023นี้ครับแน่นอนครับรางวัลที่9นี้นะฮะท่านผู้ชมไม่มีผู้เข้าชิงครับซึ่งทีมงานเราเนี่ยไปตามเจอสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โด่งดังมากนักนะครับแต่ว่าชีวิตของเขาน่าติดตามมากๆนะครับและผู้ที่รับรางวัลนี้ครับทีมงานของเรามอบให้กับคีโมเกมเมอร์ครับซึ่งตัวผมเองจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังครับคือตัวพี่เขานะครับป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ตัวพี่ครับสู้กับมะเร็งเนี่ยมาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวครับแถมยังเป็นสตรีมเมอร์อีกด้วยนะครับสร้างความสนุกให้กับคนดูครับทั้งที่มีเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยคอยรบกวนจิตใจแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะครับนี่แหละครับสตรีมเมอร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่จะไม่ท้อกับอุปสรรคที่ตัวเองเจอแบบพี่คีโมเกมเมอร์คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าโรคนี้มันอยู่กับโลกเราและเป็นโรคร้ายที่หลายๆคนไม่ได้อยากเป็นบางคนต้องสูญเสียคนสำคัญของครอบครัวไปนะครับก็ต้องบอกว่ารางวัลนี้ครับขอมอบให้กับคีโมเกมเมอร์แล้วไปเจอกับบทสัมภาษณ์เขาเลยครับสวัสดีชาว FPS Thailand ทุกคนด้วยนะครับผมแบงค์คีโมเกมเมอร์นะครับเพจที่คนเล่นเกมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับแต่ว่าจะไม่เล่นเกมเป็นวันสุดท้ายแน่ๆนะครับพอติดเกมนะครับก็ขอบคุณรางวัลสตรีมเมอร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้รางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้ยังทำให้ผมมารู้สึกว่าผมมีกำลังใจในการสู้โรคมะเร็งนี้ต่อไปด้วยนะครับถึงแม้ตอนนี้มันจะลามจนเดินไม่ได้แล้วลามไม่เป็นไรแต่ก็จะสู้จนกว่าจะหายนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆ นะครับที่อยากเป็นสตรีมเมอร์นะครับก็ถ้าเราสนใจที่จะทำสตรีมเมอร์อาชีพนี้แล้ว
ให้ทำเลยครับให้ศึกษาเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ตมันมีหมดแล้วครับให้ทำเลยให้ศึกษาเลยมันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับคนจะดูหรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรามีความสุขอะแค่นั้นก็พอแล้วครับมันต้องเริ่มจากความสุขก่อนผมชอบเป็นเกมผมมีความสุขการเล่นเกมมากเลยแล้วก็มีความสุขที่ทุกคนมาเล่นเกมกับผมด้วยแล้วผมก็รู้สึกดีครับเหมือนมีเพื่อนเล่นเกมครับเพราะไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับสุดท้ายก็จะบอกเหมือนเดิมไปหลายทีนะครับว่าการรักษาให้เป็นหน้าที่ของหมอครับแต่ว่าความสุขของเราอะเราต้องเป็นคนหาเองครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบายนี่คือบทสัมภาษณ์ของน้องแบงค์คีโมเกมเมอร์นั่นเองนะครับทีมงานของเราเนี่ยไปเจอมานะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆครับสำหรับใครที่ตอนนี้นะครับที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะครับที่เจอกับปัญหานะครับก็อยากจะให้ดูน้องแบงค์เป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการรักษาให้เป็นหน้าที่ของหมอครับแต่การที่เราหาความสุขเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองนะครับก็หวังว่าจะตามหาตัวตนของตัวเองให้เจอโดยไวนะครับใครที่ยังไม่ได้เจอแล้วรวมไปถึงใครที่เจอปัญหาอยู่ก็ขอให้ต่อสู้ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ครับขอให้มีความพยายามก็พอรางวัลนี้ครับขอมอบให้กับน้องแบงค์คีโมเกมเมอร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการมีชีวิตแล้วก็รวมไปถึงการต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้ายขอให้ปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นแล้วขอให้น้องแบงค์หายให้ได้นะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับ FPS Thailand Award 2023ทั้งหมด9รางวัลนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทั้ง9รางวัลแล้วก็9คนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับที่อัดคลิปเพื่อสัมภาษณ์นะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นต่อไปนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนไม่ว่าจะอยู่ในวงการเกมหรือทำอาชีพอื่นๆนะครับหวังว่า FPS Thailand Award 2023นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านในปี2024นี้นะครับและแน่นอนครับรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้เป็นเทปพิเศษจริงๆนะครับก็ฝากติดตามโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์กันด้วยรายการโม้ให้ฟังของเราจะอ่านข่าว e-sport ทั่วโลกประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์แน่นอนตัดต่อของเราตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่6โมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มตัดเสร็จเมื่อไหร่ลงเมื่อนั้นก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตาม FPS Thailand ทุกช่องทางด้วยนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกอิ่มอกอิ่มใจได้เห็นบทสัมภาษณ์ได้เห็นรางวัลที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทีมงานของเราเลือกยากจริงๆแต่ก็เลือกตามความสามารถแล้วก็ตามความคิดเห็นของทีมงานที่มีการปรึกษากันทั้งบริษัทแล้วนะครับก็เคารพการตัดสินใจของทีมงานด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ9คนนะครับที่ได้รับรางวัล FPS Thailand Award 2023ด้วยนะครับ2024จะเป็นของใครก็ฝากติดตามแล้วกันแต่สัปดาห์นี้ผมไปก่อนและเจอกันใหม่โม้ให้ฟังสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ